ครับก็วันนี้นะครับสัปดาห์ที่17อีกกี่สัปดาห์ปิดเทอม1สัปดาห์ใครบอก1สัปดาห์มีชดเชยชดเชยไหมไม่มีสัปดาห์19ชดเชยกีฬาสีครับแต่ว่าวิชานี้วันนี้เราเรียนแล้วสัปดาห์ต่อไปเราก็จะสอบปลายภาคมีใครยังไม่ส่งงานเดิมไหมไหนยกมือมีไหมไม่มีส่งหมดแล้วใช่ไหมโปรเจกต์อะไรที่อาจารย์ให้ทำไปก่อนหน้านี้รีวิวเทคนิคได้กี่นาทีได้กี่นาที3 นาทีเป๊ะเลยเหรอ3-5 นาทีนั่นแหละได้กี่นาทีมีใครทำสโลโมชั่นประมาณ1 นาทีไหมแบบบันทึกวิดีโอมาแล้วมันไม่ถึง3อ่ะก็เลยสโลโมชั่นสัก1นาทีไปเลยให้มันเต็มอย่างเงี้ยมีมั้ยใช่มั้ยแก้วไม่มีเนาะอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะให้พวกเรามาเรียนรู้แล้วก็ทบทวนเรื่องการตัดกรีนสกรีนหรือฉากเขียวออกนั่นเองเนาะก็คือลืมยังเรื่องนี้ยังบ้างลืมบ้างใช่มั้ยอันนี้เรามาทบทวนกันอีกรอบนึงนะครับก่อนที่จะสอบไฟนอลสอบปลายภาคเนาะเพื่อคะแนนที่ดีคะแนนที่ดีคะแนนเพื่อคะแนนที่ดีในการสอบนะครับจะได้สบายใจเวลาออกฝึกงานเวลาเกรดออกมาจะได้สบายใจนะครับก็เรายังอยู่ที่โปรแกรม Adobe Photoshop ก็ไม่ใช่โปรแกรมอะไรนะ Premiere Adobe Premiere นะครับ Premiere Pro ก็อยู่ในตระกูลของ Adobe Photoshop นะครับหรือเอ้ยไม่ใช่ติดตลกตลอดเนาะมันอยู่ในตระกูล Adobe ตระกูลโปรแกรม Adobe มีอะไรบ้างที่เรารู้จัก Photoshop แหละใช้งานบ่อยสุด Premiere Pro Animate Illustrator อะไรอีก Dream รู้จัก Dream มั้ย Dream ที่เขียนเว็บเอาไว้เขียนเว็บรู้จักอ๋อไม่รู้จักเนาะแล้วก็Flash รู้จักโปรแกรม Flash มั้ย Adobe Flash รู้มั้ยทุกวันนี้เขาไม่ค่อยใช้แล้วเพราะเขามาใช้ Animate แทนเพราะมันฟังก์ชันการทำงานมันง่ายกว่าถึงเราจะรู้สึกว่ามันซับซ้อนแต่มันง่ายกว่า Flash มากนะครับในส่วนของโปรแกรม Adobe Animate แต่ตอนนี้วิชาโปรแกรมมัลติมีเดียของเราก็อยู่ใน2ส่วนด้วยกันช่วงต้นเทอมเราเจอโปรแกรมอะไรไป PowerPoint ถูกมั้ยครับทำไมต้องตัดต่อผ่าน PowerPoint เพราะเผื่อเวลาเราไปฝึกงานเราเจอหน้างานเนี่ยปัญหาที่เจอบางทีเขาไม่มีโปรแกรมพรีเมียร์ถูกไหมครับแบบเราโปรพรีเมียร์มากอยากตัดต่อผ่านพรีเมียร์แต่มันไม่มีนะครับเราก็แก้ปัญหาด้วยการที่ตัดต่อผ่าน PowerPoint แต่โปรแกรมอื่นๆสามารถตัดต่อได้ไหมได้นอกเหนือจากวิชาที่อาจารย์สอนไปเราอาจจะเอาไปใช้ Adapt นะครับในการผสมผสานในการทำวิดีโอหรือเราจะไปใช้แอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้นะครับที่เราเรียนรู้กันไปก่อนหน้านี้นะครับฉะนั้นวันนี้ที่อาจารย์ส่งลิงก์ให้มีอยู่2ส่วนก็คือลิงก์ของอะไรเอ่ย ทะเลที่มีฉากเขียวภาษาอังกฤษเรียกว่า green screen เนาะ green screen นี่คือเวลาเราดูภาพยนตร์เวลาพระเอกนางเอกตกน้ำทะเลตกสะพานเขาตกจริงไหมไม่เขาใช้อะไรใช้ฉากเขียวบรรยากาศจริงๆเขาอาจจะอยู่แค่เท่านี้ก็ได้เหมือนตกโต๊ะน่ะตกน้ำทะเลเขาในหนังอ่ะใช่ไหมแต่จริงๆเหมือนแค่ตกโต๊ะนะครับก็ใช้กรีนสกรีนหรือใช้ห้องสตูดิโอนะครับซึ่งห้องสตูดิโอพวกเราก็เคยไปแล้วใช่ไหมเทอมที่แล้วไปยังไปแล้วอยากไปอีกไหมเดี๋ยวพาไปสัปดาห์19เอาไหมไม่เอาใช่ไหมอ่ะทุกคนเข้าไปพี่เมียไม่ใช่พี่เมียก็ไป YouTube นะครับของอาจารย์เป็นพรีเมียมเนาะพอดีแบบมีเงินก็เลยไม่ใช้เราไป YouTube นะครับอันนี้ทบทวนเนาะ YouTube แล้วก๊อปลิงก์มาที่โปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมมาที่เว็บไซต์แล้วเราก็เอาลิงก์วางถูกไหมครับลิงก์วางเสร็จแล้วก็ get link อันนี้วิดีโอพวกเรามีอยู่ในสต็อกในเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทบทวนการใช้งานเดี๋ยวบางคนลืมนะครับเวลาไปฝึกงานพี่ในที่ออฟฟิศบอกโหลดเพลงให้พี่หน่อยอย่างเงี้ยพี่อยากได้พี่มนแคนอย่างเงี้ย
เอออยากฟังเพลงพี่มนแคนโหลดให้หน่อยเอาเป็น MP3 ที่จะเอาไปเปิดบนรถอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเลือกเป็น MP3 แล้วก็โหลดไฟล์นี้ไปได้ถ้าเขาอยากดู MV นะครับเผื่อเขาอยากประหยัดแบตโทรศัพท์เขาเอาไปเปิดอยู่บ้านดูอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนมากทุกวันนี้ไม่มีใครโหลดเอาไปเปิดดูในแผ่นซีดีแล้วใช่ไหมซีดีมันหมดยุคแล้วใช่ไหมส่วนมากก็ดูผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรานะครับส่วนมากการโหลดที่เป็นวิดีโอก็คือการเอามาตกแต่งเพิ่มเติมแก้ไขในการใช้หรือการเรียนการสอนของเรานี่เองนะครับทีนี้ให้ทุกคนเข้าไปโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับ Adobe Premiere Pro เปิดได้ไหมหลังจากนั้นให้พวกเรานะครับเลือก New Project New Project ก็คือการสร้างงานชิ้นใหม่ขึ้นมาตั้งชื่อนะครับ Name Project ตั้งชื่อว่าตัดฉากเขียวสัปดาห์17นะครับอย่าลอกกันนะอย่าลอกกันมีใครพิมพ์ไม่ออกไหม New Project เนาะแล้วก็ตั้งชื่อนะครับโดยหน้าโปรแกรมอาจารย์กับหน้าโปรแกรมของเราก็อาจจะต่างกันเพราะอยู่คนละเวอร์ชันนะครับแต่ฟังก์ชันการทำงานเหมือนกันหมดเลยแค่หน้าต่างรูปลักษณ์ตัวโปรแกรมมันต่างกันนั่นเองนะครับตัดฉากเขียวสัปดาห์ที่17นะครับรีบกลัวไม่ได้ไปสัปดาห์18หลังจากนั้นกด create เลยนะครับรอสักครู่มาแล้วหน้าต่างมันก็จะเป็นประมาณนี้หน้าตาของตัวโปรแกรมเราเคยลองใช้แล้วใช้งานง่ายไหมง่ายไหมพอใช้ในโปรเจกต์ที่ผ่านมาง่ายขึ้นใช่ไหมพอมันใช้บ่อยๆมันก็เกิดความจำแล้วก็ความชำนาญนะครับทีนี้ไปฝึกงานไม่ต้องห่วงแล้วใครจะให้ตัดต่อวิดีโอมาได้เลยใช่ไหมมาได้เลยพร้อมเสมอนะครับทีนี้ให้พวกเรานะครับเมื่อได้หน้าต่างแบบนี้แล้วให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเตรียมชิ้นงานที่เราจะไดคัตหรือตัดฉากเขียวออกนะครับหลังจากนั้นวิธีการนำเข้านะครับมันมีหลายวิธีนะครับจะเป็นวิธีการ import เข้าก็ได้แต่เราชอบความสะดวกสบายในเมื่อเราเรียนแล้วเราก็ต้องทำงานอะไรให้มันเร็วขึ้นถูกไหมครับมันต้องมีฟังก์ชันคีย์ลัดที่มันเร็วขึ้นนะครับเมื่อเราเรียนไปแล้วไม่ใช่เรียนไปแล้วโอ้นับ1นับ2นับ3ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นคนที่ได้เรียนวิชานี้จะต้องได้คีย์ลัดแล้วก็สามารถทำงานได้เร็วขึ้นนะครับวิธีง่ายๆก็คือเปิดหน้าต่าง2ตัวเนี้ยพร้อมกันนะครับแล้วก็กดค้างที่วิดีโอแล้วก็ลากมาวางลากมาปล่อยในพื้นที่ของไทม์ไลน์วิดีโอนะครับนี่มันมาแล้วอันนี้ซูมเนาะเดี๋ยวย่อนิดนึงให้เห็นเต็มหน้าจอนะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือการแบ่งเลเยอร์ในการตัดต่อถูกไหมครับเลเยอร์ด้านบนคืออะไรวิดีโออะไรอีกภาพนิ่งถูกไหมด้านล่างล่ะเสียงนะครับส่วนตรงนี้คือฉากเขียวหรือพื้นที่ที่เราทำงานนะครับโชว์ให้เห็นว่าตอนนี้เราทำงานอยู่หน้าไหนจุดไหนนะครับทีนี้วิดีโอเนี้ยอาจารย์ไม่เอาเสียงทบทวนอาจารย์ไม่เอาเสียงอาจารย์ต้องทำยังไงถ้าไม่เอาเสียงคลิกขวาแล้วเลือกอันลิงก์แล้วกดเลือกเสียงแล้วกด delete นะครับเรียบร้อยไม่เอาเสียงเพราะที่อาจารย์บอกเวลาบางทีเราบันทึกวิดีโอแล้วบางช่วงเราต้องการให้มันเป็นแค่บรรยากาศถูกไหมครับแล้วก็เอาเพลงใส่อย่างเงี้ยก็สามารถกดอันลิงก์ได้นะครับแล้วก็เอาเสียงออกเพื่อไม่ให้เลเยอร์มันเยอะเกินไปนะครับเลเยอร์มันเยอะมันเกิดความสับสนไหมสับสนตัดผิดตัดถูกนะครับฉะนั้นอันไหนไม่ใช้เอาออกเลยนะครับต่อมานะครับเราได้มาแล้วให้พวกเราคลิกนะครับคลิกเมื่อเราคลิกมันก็จะมีขอบขาวๆมันจะบอกว่านี่คือพื้นที่ที่เราอะไรเราเลือกหรือเรากำลังจะใช้งานนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้ก็คือตัดฉากเขียวออกนะครับตัดฉากเขียวออกอย่างเช่นรายการเรื่องเล่าเช้านี้โหนกระแสอย่างเงี้ยนะครับฉากเป็น CG หมดไหมเป็น CG หมดยกเว้นโต๊ะกับเก้าอี้ที่เขานั่งใช่ไหมมีใครเขานั่งแบบจำลองนั่งแล้วไปตัดเอาเก้าอี้ใส่ไหมเออใช่ไหมทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากใช่ไหม
เราก็ตัดเอาแค่แบ็คกราวด์พื้นหลังแล้วก็พื้นด้านบนด้านล่างสามารถครีเอทได้ใหม่หมดเลยนะครับทุกวันนี้รายการทีวีก็จะเป็นประมาณนั้นเคยดูฝนฟ้าอากาศไหมเออฝนฟ้าอากาศไทยรัฐอย่างเงี้ยไทยรัฐเวลาช่วงเลือกตั้งใช่ไหมครับเขาก็คนนำเสนอข่าวก็นำเสนอไปก็อยู่กับฉากเขียวส่วนคนทำกราฟิก CG ต่างๆเขาก็ทำให้ข้อมูลมันวิ่งไปข้างๆหรืออยู่กับพื้นนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการแบบนี้เลยนะครับนี้เราจะตัดฉากเขียวให้พวกเรานะครับมาที่เอฟเฟกต์มาที่เอฟเฟกต์เราเรียนรู้แล้วงานที่เราทำจะต้องง่ายขึ้นฉะนั้นให้เราพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับการตัดฉากเขียวให้พิมพ์คำว่า color key นะครับ color key ภาษาอังกฤษนะสะกดยังไง color key k e y มายังขึ้นแบบนี้ยังขึ้นแล้วนะครับนี่มันอยู่ในคีย์นะครับหรือถ้าเราดูไทม์ไลน์บางคนจำภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับจำไม่ได้ก็จำแค่ว่ามันอยู่ในวิดีโอเอฟเฟคแล้วเลือกโฟลเดอร์คีย์นะครับคีย์ยิ่งแล้วก็เลือกคัลเลอร์คีย์วิธีการก็คือเมื่อเราค้นหาเสร็จแล้วให้กดคลิกคำว่าคัลเลอร์คีย์นะครับแล้วกดลากมาเลยแล้วเอามาปล่อยในวิดีโอที่เราจะใช้ปุ๊บ1ครั้งนะครับปล่อยข้อสังเกตเมื่อเรานำเอฟเฟกต์มาใช้มันจะมีสัญลักษณ์อะไรขึ้นครับ FX ที่ย่อมาจาก Effect นะครับฉะนั้นดูง่ายๆอันไหนที่เราใส่ไปแล้วนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็เอาเมาส์คลิกตรงพื้นที่ตรงนี้แล้วก็กด Delete ออกมันก็จะลบแค่ Effect ออกไม่ต้องลบวิดีโอออกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงจุดสังเกตนะครับถ้าวิดีโอไหนเราสต็อกอยู่ตรงนี้แล้วมันถูกนำไปใช้มันจะมีสัญลักษณ์อยู่มุมด้านล่างว่าวิดีโอภาพนี้ข้อความไตเติลนี้ถูกใช้ไปแล้วในพื้นที่ตัดต่อนะครับก็คือย้ำบางทีภาพเราถ่าย1ฉากอยู่ประมาณ20ภาพอย่างเงี้ยแต่ภาพที่ดีที่สุดเราเลือกไปแล้วเราก็ลืมว่ามันคือรหัสภาพเท่าไหร่มันก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับฉะนั้นดูที่สัญลักษณ์นะครับตรงสต็อกวิดีโอนะครับทีนี้อ้าวเอาเข้ามาแล้วทำไมมันยังเป็นสีเขียวอยู่มันยังเป็นสีเขียวอยู่ให้เรามาดูตรงขวามือนะครับตรง Effect Control ซ้ายมือนะครับโทษที Effect Control นะครับเลื่อนมาเราเห็นคำว่า Color Key มั้ยทำไมถามก่อนถามแบบไม่รู้ก่อนทำไมฉากเขียวไม่หายเพราะ color key ตอนนี้มันเลือกเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินใช่ไหมบางสีฟ้าหรือสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะครับใครตาบอดสีกันแน่เนาะcolor key มันยังเป็นสีน้ำเงินทำไมมันเป็นสีน้ำเงินฉากในการถ่ายทำมีอยู่กี่ฉากมีกี่สีหลักๆที่เราเรียนไป2สีเก่งมากตอบได้ด้วยอ่ะมีสีเขียวน้ำเขียวกับน้ำเงินใช่ไหมสองสีรวมกันเป็นน้ำเขียวนะครับสีน้ำเงินแต่สีน้ำเงินน้อยมากที่คนจะใช้เพราะอะไรมันเวลามันเข้าไปในสตูดิโอบางทีอย่างเงี้ยเหมือนอาจารย์เงี้ยผิวสีน้ำผึ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมพอเจอฉากน้ำเงินไปปุ๊บจากน้ำผึ้งแล้วมันยิ่งน้ำผึ้งไปกว่าเดิมมันยิ่งมันทำให้มืดมันทำให้ผิวเราไม่สว่างแต่สีเขียวมันคือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายเราถูกไหมครับแต่ถ้าตอนอัดวิดีโอใส่แมสสีเขียวไปด้วยเนี่ยแล้วมาตัดฉากเขียวออกหายไหมปากตรงนี้หายแน่นอนนะครับบางคนทาลิปเขียวมาอย่างเงี้ยมีไหมครับใส่เหล็กดัดฟันสีเขียวก็ไม่ได้นะงั้นเคยเห็นนักข่าวใส่เหล็กดัดฟันสีเขียวไหมไม่มีนะครับเพราะว่าเวลาไดคัทออกสีเขียวที่อยู่ในร่างกายเราทั้งหมดมันจะถูกเอาไปด้วยนะครับฉะนั้นให้เราเอาเมาส์นะครับมาคลิกตรงสีน้ำเงินมันจะขึ้นในส่วนของColor Pickerนะครับให้เราถ้าเราเลือกตรงสีนะครับมันจะให้เราจิ้มตรงนี้เอง color picker ถูกไหมครับบางทีเราสุ่มก็ไม่ถูกเขียวที่มันอยู่ตรงตามวิดีโอเราใช่ไหมครับยากไหมยากฉะนั้น cancel ออก
ให้เลือกเป็นหลอดดูดสีกดหลอดดูดสีแล้วเอามาจิ้มตรงสีเขียวหรือพื้นที่ที่เราไม่ต้องการนะครับกด1ครั้งกดยังกดแล้วหายไหมหายนะหมดไหมไม่หมดเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคัลเลอร์ตรงนี้มันยังเป็น0ฉะนั้นเพื่อความสมูทนะครับให้เรากดลูกศรชี้ขึ้นไปเรื่อยๆตรงคัลเลอร์คอนโทรลนะครับดันขึ้นไปค่อยๆหายไหมหายไหมเอาสักเท่าไหร่อาจารย์เอาสัก150แล้วกันปึ๊บเนียนที่สุดแล้วนี่ทำไปได้กดเพลย์ดูนี่นะครับเราจะไปทำหนังสั้นในรายวิชาถัดไปก็ได้อย่างเงี้ยนะครับใครแสดงละครคุณธรรมอย่างเงี้ยผีเสื้อสมุทรอย่างเงี้ยแสดงเป็นผีเสื้อยักษ์ในห้องสตูดิโอแล้วก็เอาตัวเองมาตัดใส่นะครับมาตัดแปะอันนี้ก็สามารถทำได้ตกแต่งได้ให้มันน่าสนใจนะครับเป็นไงยากไหมไม่ยากสามารถสอบได้ได้เต็มไหมคิดว่าทำได้เต็มไหมเต็มแน่นอนมั่นใจเนาะฉะนั้นในวันนี้อาจารย์มีของขวัญพิเศษให้กับพวกเราก่อนที่จะปิดเทอมอีก1สัปดาห์เนาะของขวัญชิ้นนั้นก็คือไหนอ่ะใบงานนะครับนั่นก็คือใบงานนะครับใบงานอาจารย์จะให้ทุกคนคิดคอนเทนต์เกี่ยวกับข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางคนอาจจะพูดเรื่องเพื่อนก็ได้ไปห้องสตูดิโอแล้วบันทึกเรื่องเพื่อนวันนี้จะเอาเพื่อนเป็นดาราชื่อดังคนนึงอย่างเงี้ยวันนี้ดาราชื่อดังคนนึงชื่อคุณภัทรพลอย่างเงี้ยพอดีมีข่าวซุบซิบวงในว่ามีครบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเนาะคือทำให้มันสนุกฉะนั้นเวลาทำการบ้านทำให้มันสนุกไม่ใช่โอ้ไปอ่านข่าวอะไรนะสาวพรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือบางคนอาจจะแบบคนละพรก็ได้มันมี2พรเนาะตอนนี้ฉะนั้นเราก็ดูสถานการณ์อาจจะเอาสถานการณ์บ้านเมืองมารายงานก็ได้บางคนอาจจะรายงานสภาพอากาศในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้สภาพอากาศดีมากตอนนี้พบอูฐเดินจำนวนมากตกกลางคืนหิมะตกใช่ไหมช่วงนี้อากาศแปรปรวนไหมแปรปรวนเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวงั้นแต่ว่าไม่เป็นไรพวกเราเรียนในห้องแอร์เนาะเราพูดดีพูดดีชนชั้นสูงไงเราเป็นคนชั้นสูงชั้น3ไงชั้น4อยู่ชั้น4ชนชั้นสูงเนาะการบ้านให้ทําแล้วก็เตรียมนํามาสอบในสัปดาห์หน้าก็คือมีสตอรี่บอร์ดให้นะครับปริ้นออกมาแล้วนะครับสตอรี่บอร์ดเศร้ามากขาวดําเนาะเศร้ามากมีอยู่3ซีน6ซีน6ฉากไปทํายังไงก็ได้ครีเอทว่าในเรื่องที่เราจะพูดเรื่องอะไรนะครับแล้วก็นำมาส่งสัปดาห์หน้าส่งเสร็จแล้วให้สอบโดยที่ไม่ต้องดูสตอรี่บอร์ดยากไหมยากอันนี้เอาเกณฑ์ทักษะเลยห้องนี้ใครสวยที่สุดแก้วเอาไปงานไปแจกเพื่อนเอาไปงานไปแจกเพื่อนงานชิ้นนี้เป็นงานเดี่ยวนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลถ้าเราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เนาะไม่ใช่ว่าอาจารย์ให้งานเดี่ยวก็จะไปตั้งกล้องอยู่สตูดิโออยู่คนเดียวอย่างเงี้ยรายงานอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถใช้เพื่อนได้เขาเรียกว่าใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับถ้าอยู่2คนเดี๋ยวบางคนอยากเป็นนักข่าวอยากพูดเนาะทำลายทรัพย์สินทางราชการอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายวันนี้อาจารย์สอนเรื่องอะไรไปนะเมื่อกี้ตัดชาเขียวถ้าสอบแบบหลับตาสอบได้ไหมได้โอ้ยเนาะสอบแบบให้ท่องมาน่ะแบบไม่ต้องมาใช้โปรแกรมก็ได้วิธีการสอบปฏิบัติมีหลายวิธีถูกไหมครับอ่ะถ้าอาจารย์บอกว่าให้สอบปฏิบัติแบบท่อง1ทํายังไงดาวน์โหลดคลิป2เข้าโปรแกรม3ลากวิดีโอมา4
4ค้นหาเอฟเฟค5ลากเอฟเฟคอะไรมาใส่เอฟเฟคชื่อว่าเอฟเฟคอะไรนะคัลเลอร์คีย์ลากคัลเลอร์คีย์มาเสร็จแล้ว6คืออะไรเลือกสีให้ตรงกับฉากที่เราถ่ายมาเนาะ7ดูสี8ปรับคัลเลอร์คอนโทรล9เสร็จแล้ว9เสร็จแล้วยากไหมไม่ยากถ้าสอบปฏิบัติถ้าสอบปฏิบัติด้วยการท่องนี้ง่ายกว่าไหมง่ายกว่าไหมหรือปฏิบัติผ่านคอมผ่านคอมเนาะใช้งานจริงไปเลยแต่ว่าเราก็ควรท่องจำไว้เผื่อบางทีเพื่อนโทรถามตอนเราอยู่ตลาดนัดคลองถมอย่างเงี้ยก็จะได้บอกเพื่อนถูกนะครับสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆนะครับก่อนที่จะสอบแล้วก็ปิดเทอมนะครับขอความร่วมมือทุกคนเข้าระบบ RMS แล้วก็เลือกระบบประเมินนะครับระบบประเมินแล้วก็เลือกประเมินครูผู้สอนประเมินครูผู้สอนอาจารย์เป็นคนบ้าจี้ที่ชอบให้คนประเมินตัวเองเนาะประเมินเพื่ออะไรเพื่ออาจารย์ก็อยากรู้ว่าในระหว่าง1ภาคเรียนที่ผ่านมาสิ่งที่อาจารย์สอนไปพวกเราอาจารย์มันง่ายมากหนูอยากได้ยากกว่านี้เทอมหน้าว่ากันอีกทีนะอย่างเงี้ยมีไหมนะครับก็ให้สิ่งที่อยากดูมากที่สุดก็คือความคิดเห็นเพิ่มเติมเนาะถ้าใครสะดวกก็ช่วยพิมพ์ให้หน่อยนะครับว่าสถานการณ์ในห้องเป็นยังไงหรือบางคนมีปัญหาซึมเศร้าอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ไม่รู้แล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนรู้ก็สามารถพิมพ์เข้ามาอาจารย์ก็จะได้รู้ว่าโอเคในเคสในห้องเรามีเคสแบบนี้อาจารย์ก็จะได้ดีไซน์วิธีการสอนในแต่ละห้องให้มันแตกต่างกันนะครับฉะนั้นก็ตอนนี้งานที่ง่ายที่สุดเข้าไปในระบบ RMS แล้วก็เข้าระบบประเมินแล้วก็ประเมินให้หน่อยเอาสภาพจริงนะครับเอาสภาพจริงเพราะว่ามันก็จะมีผลกับตัวอาจารย์ก็คืออาจารย์จะได้เอาไปดีไซน์ในการสอนกับน้องๆของพวกเราที่จะเรียนในรายวิชานี้ในปีหน้าด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะได้ปรับปรุงตัวเองถ้าเรารีเควสมาแบบไหนนะครับถ้ามันมีจุดบกพร่องตรงไหนก็พิมพ์มาเลยเพราะในระบบประเมินมันไม่มีบอกนะว่านางสาวกอไก่ขอไข่เป็นคนประเมินมันไม่บอกมันจะเอาซัมรวมมาเลยนะครับก็อาจารย์สามารถดูได้ว่าอาจารย์จะดูเป็นห้องหรือจะดูเป็นยอดเฉลี่ยรวมนะครับนี่เห็นไหมนี่ของอาจารย์ก็มีอยู่เยอะเลยอาจารย์ก็ดูได้แค่นี้ครับว่าแต่ละห้องประเมินไปกี่คนนะครับแอร์พอนคอ21โหประเมินเยอะมาก5คน5คนอ่ะเข้าไปประเมินให้อาจารย์หน่อยเนาะ5คนแล้ว5คนจาก33ชีวิตนะครับจาก33ชีวิตงั้นเข้าไปประเมินเลยอาจารย์ไม่รู้นะครับอันนี้บอกวิชาอื่นเราก็สามารถประเมินได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะครับบรรยากาศในห้องเรียนมันเป็นยังไงมันมีแอร์แต่ว่ามันร้อนอยู่ขอแอร์เพิ่มอีกสัก2ตัวเป็น4ตัวอย่างงี้มีไหมหรือว่าคอมพิวเตอร์มันช้าก็คอมเมนต์มาเนาะเพราะสุดท้ายแล้วช่วงประเมินอาจารย์ประเมินอาจารย์ก็จะเอาคอมเมนต์พวกเราเนี่ยไปให้อาจารย์แล้วก็คณะกรรมการประเมินอาจารย์ผู้สอนเนี่ยดูนะครับว่าโอเคในห้องเรียน11404สภาพแวดล้อมภายในห้องเป็นยังไงมีแอร์พังไหมเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานตรงกับประสิทธิภาพที่อาจารย์เลือกโปรแกรมมาสอนพวกเราไหมนะครับหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับเข้าไปแล้วก็เลือกคำว่าประเมินนะครับแล้วก็ประเมินเลยไม่ต้องบอกอาจารย์นะครับไหนรีเฟซดูสิจาก33คนมาแล้วเมื่อกี้5ตอนนี้มาแล้ว14คนนะครับคิดเป็น 42% จากจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับประเมินเดี๋ยวเราเลือกไปในลิงก์เข้าไปในไลน์ที่อาจารย์ส่งลิงก์ให้ก็ได้
เป็นยังไงครับก็เอาหลักฐานไปให้อาจารย์ประจำวิชานั้นก็ได้บางทีเรานั่งเรียนอยู่เราลงสตอรี่ว่าเราเรียนอยู่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานนะฉะนั้นการใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์บางทีเนาะอย่างเช่นอาจารย์ทำงานอาจารย์ก็ถ้าว่างจริงๆอาจารย์ก็ลงเป็นสตอรี่ว่าวันนี้เวลานี้ใครที่ติดตามอาจารย์ก็จะเห็นอาจารย์จะแปะเวลาแปะสถานที่ถูกไหมครับมันก็สามารถเอาไปย้อนดูได้นะครับว่าในคลังสตอรี่ว่าอาจารย์ถ้าเราถูกเช็คขาดในกรณีที่เรามาในรายวิชาอื่นถูกไหมครับเราก็เอาสตอรี่ไปให้อาจารย์เขาดูนี่คือเวลานี้ที่หนูมานี่คือสตอรี่ของเรานะครับซึ่งมันสตอรี่มันสามารถโกงเวลาได้ไหมโกงเวลาไม่ได้ถูกไหมครับต่อให้ภาพที่เราถ่ายเมื่อเช้าแล้วเรามาลง10โมงเราอยากใส่เวลา10โมงได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสตอรี่มันจะอ่านเวลาที่ภาพตัวนั้นมันเกิดขึ้นมานะครับงั้นอันนี้บอกเป็นทริคเป็นแนวทางเนาะสำหรับคนที่อยากเซฟตัวเองเวลาเข้าเรียนนะครับเวลาเราไปแจ้งอาจารย์เราก็มีหลักฐานนะครับให้อาจารย์เขาดูรูปภาพสามารถเปลี่ยนเองได้นะรูปภาพสามารถเปลี่ยนเองได้ตอนนี้งานทะเบียนเขาจะเป็นคนอัพโหลดภาพไปให้จากบัตรนักศึกษาของเราเองนะครับบัตรนักศึกษาบางคนสวยขึ้นเป็นสแกนภาพใหม่ตัวเองมานะครับบางคนหล่อขึ้นนะครับรูปใน RMS สามารถเปลี่ยนได้นะครับเข้าไปประเมินเลยนะครับสรุปอีกรอบนึงก่อนไปกินข้าวเที่ยงนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องฉากเขียวแล้วใบงานที่ให้ไปให้ทำอะไรครับทำสตอรี่บอร์ดทำสตอรี่บอร์ดเรื่องนักข่าวนักข่าวจะพูดเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนมากก็เหมือนรุ่นพี่เราที่เรียนเขาก็ชอบขายเพื่อนขายเพื่อนแล้วก็เอามาฉายบนห้องอย่างเงี้ยนะเป็นแต่ว่าก็ไม่ควรทำให้ใครอับอายเนาะอย่าทำให้เขารู้สึกอับอายแต่ว่าถ้าคุยกันสนุกสนานหรืออาจจะใช้เพื่อนก็ได้เราเป็นคุณถาปณีก็ได้ถูกไหมแล้วก็เอาเพื่อนมาเป็นคนให้เราสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเราก็เป็นนักข่าวฟิลสัมภาษณ์ไปแล้วก็ตัดฉากฟิลแบบน้ำท่วมก็ได้สร้างสถานการณ์หมู่บ้านกำลังถูกน้ำท่วมอย่างเงี้ยครึ่งคอแล้วแต่ว่านักข่าวกำลังสัมภาษณ์อยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพื่ออะไรเพราะว่าในรายวิชาเราสามารถทำให้ครีเอทให้มันเป็นเรื่องที่สนุกสนานได้นั่นเองเนาะรีเฟรชอีกรอบนึงยี่สิบห้าคนแล้วใครเหลือใครเหลือใครสามารถประเมินได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็วันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในสัปดาห์หน้ามาพร้อมกับสตอรี่บอร์ดแล้วก็สอบนะครับเชื่อว่าทุกคนคงไม่ลืมในสิ่งที่เรียนรู้ไปวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันสัปดาห์หน้าครับหัวหน้าบอกขอบคุณครับ